อนตีความท้าทายอุระยิบอุระยับดาวน้อย3ดวงอย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมบัตรทองคำเดือนมีนาคมสกินราชินีอวกาศจะเป็นรางวัลขั้นแรกในบัตรทองคำหากคุณวางแผนจะเติมบัตรทองคำคุณสามารถเติมและสนับสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณที่ใจจริงก่อนที่จะเริ่มโจมตีแก้วแนะนำผู้ชมปรับปูเดนเป็นภาคพื้นดินก่อนให้กดไปที่ปูเดนแล้วก็เลือกไปที่ด้านซ้ายรูปทาวน์นะครับเราจะเล่นภาคพื้นดินกันพอแตะไปแล้วนะครับเราจะเข้าด้านซ้ายกันนะครับโดยไปด้านซ้ายให้ผู้ชมเลือกไปที่เครื่องจักรครับก็จะเป็นเครื่องยิงลูกไฟครับให้ผู้ชมเลือกไปที่เครื่องยิงลูกไฟแล้วก็เราจะปล่อยลงไปด้านซ้ายสุดเลยครับคือจุดที่แก้วขึ้นไว้ให้นะครับเราจะกดแตะตรงนี้เลยครับมันสามารถที่จะลงเครื่องจักรได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเครื่องจักรไปด้านขวามากกว่านี้นะครับเราจะเจอกับหอคอยแก๊งพลูนั่นเองเราปล่อยเครื่องจักรลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยถักว่าหอคอยแก๊งพลูยิงมาที่เครื่องจักรครับก็ให้เอาใหม่เลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนไป1ตัวนะครับด้านหน้าขึ้นยิงลูกไฟปล่อยลงไป1ตัวนะครับเพื่อที่จะดึงโครงกระดูกอากาศออกมานะครับจากนั้นเราจะเข้าที่บ้านกันครับโดยการเข้าบ้านครับเราจะใช้ก๊อบบิ้นลับลวนครับโจมตีบ้านให้พังลงไปท่านผู้ชมครับเลือกไปที่ซูเปอร์ระเบิดครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์ระเบิดครับเปิดกำแพงด้านขวาแล้วก็ใช้ก๊อบบิ้นลับลวนครับเราเลือกไปแล้วก็จิ้มค้างไว้เลยครับจนหมดเลยพอมันปล่อยไปหมดครับให้เลือกน้ำยาล่องหนครับลงไปตรงนี้เลยก็จะล่องหนก็ปิ้นลับลวนครับและสามารถที่จะโจมตีบ้านได้ครับบ้านก็จะพังลงไปเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับจากนั้นเราจะไปกันต่อครับไปด้านบนให้ใช้สายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมปืนใหญ่3ขวดนะครับเพื่อที่จะพังป้อมพูนนั่นเองพอเราโจมตีแล้วนะครับให้ไปด้านขวาที่ป้อมปืนใหญ่ดึงๆครับโดยเราจะใช้บอลลูนครับลงไปด้านบน1ตัวนะครับแก้วจะปล่อยลงไปให้ชมกันมันจะมีกับดักลูกโป่งสีดำนะครับแล้วลงไปด้านล่าง1ตัวครับจากนั้นปล่อยมังกรลงไป3ตัวแล้วก็ปล่อยนักขี่มังกรลงไปครับตรงบริเวณเลข23ครับตรงนี้มังกรและนักขี่มังกรสามารถที่จะโจมตีได้นะครับจากนั้นเราจะเข้าชุดใหญ่ไฟกระพริบกันครับโดยเราจะมาด้านล่างเราจะเข้าไปครับให้ผู้ชมปล่อยซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปที่เสาโมนาด้านซ้ายครับปล่อยลงไปเลยก็จะแพงได้นะครับจากนั้นเราจะเข้าไปกันครับให้ผู้ชมใช้อาคมโครงกระดูนครับลงไปที่สมณะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานครับจุดละ1ขวดแล้วก็เข้าไปครับโดยคุณชมปล่อยฐานลงไปครับเป็นยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าครับปล่อยเรียงลงไปเลยครับแล้วก็คุณต้องพุ่งผ่านครับปล่อยคิงควีนบอเดนครับเจสปล่อยลงไปด้านขวานิดนึงเพื่อที่จะเข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้นรกหัวลงไปได้ครับแล้วเดี๋ยวเราทำการใช้สกิลคำพิมพ์ต่างปูเด่นกันโอเคเราจะเข้าไปกันครับจังหวะนี้ท่านผู้ชมทำการใช้สกิลคำพิมพ์ต่างครับแล้วก็กดชิ่งของเจเลยครับเพื่อที่จะชิ่งไปความผู้พังลงไปครับตรงนี้ด้านซ้ายสารวาจะยิงล็อกเป้างานที่คิงนะท่านผู้ชมใช้แต่ฟานครับลงไปที่สารวาเส้นเดียวเพื่อที่จะขึ้นไปครับแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายของเคงใช้ท่าไม้ตายของควีนลงไปได้เลยครับจากนั้นถ้าด้านขวานครับตรงนี้มันมีสิ่งก่อสร้างเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมปล่อยมังกรน้อยไปจัดการครับแล้วก็ด้านบนครับเราใช้บอลลูนมังกรนอนครับลงไปจัดการด้านครับแล้วก็ใส่ฟ้าแก้วไม่ได้ใช้ครับแก้วปล่อยลงไปที่เสาละวามังกรนอนก็ปล่อยลงไปครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บสำหรับด้านครับก็จะประมาณนี้เลยครับไม่ต้องกังวลครับว่าคิงไม่เข้าไปในร่องครับหรือว่ามันออกด้านข้างก็โจมตีได้สำดาวเหมือนกันครับแต่ว่าลงให้ไวนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสำดาวเนาะหากคุณต้องการรับชมรีวิวสกินราชินีอวกาศกดเข้าไปรับชมได้เลยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ